ครับอีกหนึ่งคู่ของไทยลีกนัดที่31นะครับการท่าเรือเปิดบ้านแพ้สุพรรณบุรีไปแบบพลิกล็อก0ประตูต่อ2นะครับส่งผลให้สุพรรณบุรีเก็บเพิ่มเป็น40คะแนนนะครับใช่ครับก็เกมนี้ในการท่าเรือเนี่ยไม่ได้แพ้ให้กับสุพรรณนะครับแต่แพ้ให้กับสินทวีชัยใช่ครับเพราะว่าเกมนี้สินทวีชัยหัตไทยและรัตนกุลประตูของสุพรรณบุรีซุปเปอร์เซฟหลายจังหวะมากนะครับทำให้สุพรรณบุรีบุกเบาชนะการท่าเรือแล้วก็เก็บ3แต้มสำคัญไปได้นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยสุพรรณบุรีโอกาสอยู่รอดเนี่ยค่อนข้างสดใสทีเดียวนะครับเก็บอีกสัก2ถึง3คะแนนใน3เกมที่เหลือก็น่าจะอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนคือหลักๆต้องกลับไปเล่นในบ้านให้ดีเหมือนการเล่นเป็นทีมเยือนด้วยนะครับสำหรับลูกทีมของโค้ชเบสไพโรจน์บวรวัฒนาดีหรอกครับ